พร้อมแล้วบอกนะคะสวัสดีค่ะรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทสวัสดีคุณเหมยอุศนีค่ะคุณเบนนิซารอนด็อกเตอร์ธมิตาค่ะครูออนสุภาวรรณโค้ดอ้อครูเก๋เพชรพันล้านค่ะโค้ดปาคุณโก้จังสวัสดีค่ะครูแนนสวัสดีค่ะภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไหมคะบอกเลยว่านั่งกินนะคะมะม่วงมะม่วงประหวานอยู่นะมะม่วงกะปิโวอยู่นะคะคุณดลชาคุณเดียวคุณศรีคุณวราออนสวัสดีค่ะคุณปาปาพรคุณศรีรานีเนาะคุณศรีรานีโคดน้ำนะคะสวัสดีทุกคนจากทั่วโลกเลยจ้าโคดอ้อสวัสดีจ้าสวัสดีบอสคุยภาครูโอคุณอโนไทยค่ะสวัสดีทุกคนจากทั่วโลกเลยวันนี้คือตามมีข่าวดีมาประชาสัมพันธ์พวกเราทุกคนด้วยค่ะคุณณประภัสคุณวิราวันสวัสดีค่ะไหนใครพร้อมจะมีรายได้นะคะบนโลกออนไลน์ยุค 5G พิมพ์บอกครูหน่อยไล่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 เปิดเฟซบุ๊กไลก็ขายกันทันทีกดไลค์มาหน่อยนะ F2 F4 อ่ะเข้ามาซิคอนเฟิร์มรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทรีบแชทรีบแชทรอบนี้มีโปรเสริมมีของใหม่ๆยังไม่ถูกประเดิมอยากได้คอนเฟิร์มรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทสักครู่หนึ่งเปิดเฟซบุ๊กไลค์ก็กดไลค์มาหน่อยนะเอฟส่งเอฟเมื่อกี้ดึงเสื้อขึ้นนะคะคุณได้ยินเสียงแควกไหมคะโลกออนไลน์จะอยู่กับเราอีก100 ปีไม่รู้ไม่ได้นะคะสีเพราะมันจะรวยยุคใหม่กับโลกออนไลน์แน่นอนนะคะไม่ว่าคุณเป็นใครนะฮะเข้ามาเฮ้เฮ้คุณไปลองดูนะสถิติคนที่รวยเร็วนะคะลองเสิร์ชดูคุณจะเห็นว่าเขาค้าขายออนไลน์กันหมดเลยไม่ได้ทักแต่รักทุกคนนะคะสวัสดีนะคะหญิงหญิงเมียนมาด้วยครูหญิงหญิงเมียนมาเอามามาสปื้นสปาร์กันหน่อยแล้วเก่งมากรับกำไรเป็นล้านนะคะสั่งกระเป๋าดักทรัพย์10 ล้านบาทนะคะหญิงหญิงเมียนมาเฮ้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 ใครบอกว่าพม่าเกิดโควิดดิฉันไม่รู้เลยค่ะแต่ลูกศิษย์ดิฉันรวยรวยนะคะในภาวะโควิดงงไปหมดมาเร็วมายาโมชาอึดอาให้มันสปื๊ดสปาร์กันหน่อยมาเร็วมาวันเวลามันไม่คอยมาเอ็นจอยปล่อยใจให้จี๊ดจาดเบิกบานกันลูกเฮ้เฮ้ปล่อยอารมณ์ลอยไปตามสวรรค์ทำทุกวันให้มันเป็นของเราเฮ้เฮ้ใครพร้อมนะคะที่จะรวยแฮงปังบนโลกออนไลน์นะคะพิมพ์ชื่อไว้หน่อยนะคะจะได้ทราบคุณศาสตร์จะได้มีของดีมาบอกเรามีข่าวดีมาบอกเรานะคะถ้าไม่พร้อมจะมีรายได้บนโลกออนไลน์เรียนฟรีนะคะอัตราลดกับคุณตาไปแบบนี้ทุกวันได้เลยเทคนิคการขายของนะคะรับรายได้นะคะ7 หลัก 8 หลักเนี่ยง่ายมากบนโลกออนไลน์ค่ะแต่ถ้ามีหน้าร้านนึกไม่ออกเลยค่ะว่าจะทำยังไงให้ได้ยอดแบบนี้นะคะ
ไม่น่าเชื่อค่ะจากคนที่ติดลบ10ล้านเหลือเงินติดตัว20บาท3เดือนปลดหนี้10ล้าน5เดือนซื้อบ้านเงินสด7เดือนนำพาธุรกิจสู่100ล้านปัจจุบันประสบความสำเร็จนะคะก้าวกระโดดนะคะต้องบอกว่าประสบความสำเร็จนะคะสร้างรายได้นะคะ8หลักต่อเดือนโดยที่ไม่ได้จ้างดาราเน็ตไอดอลเลยนะคะผลลัพธ์ใหม่ล่าสุดอุ้ยมีกะปิติดปากกินมะม่วงปลาหวานอยู่นักเรียนอยากกินระหว่างรอนักเรียนกูขอกินหน่อยได้ไหมคะกูเตะกินเตะจมูกกูมากเลยกะปิโวเอาจับเพลงมาเริ่มไงแม่อยากมีเอามาให้ไม่กินแต่ผู้ใหญ่เขาจะเสียใจโอ้ยโอ้ยอร่อยพี่เพิร์ลบอกว่ามิติใหม่แห่งการขายออนไลน์ อสอนออนไลน์ตายถ้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันหมดทีรักรีบเอาไปทีรักรีบเอาไปเอาไปปิดฝาเขาทนไม่ได้ไม่เข้าเจงไม่เข้าเจงเลือกไปปิดฝาเจงไม่ปิดฝาเขาก็จะกินอีกอ่ะเร็วที่ปิดฝาอุ้ยไม่เอาไรส่วนเรามากินต่อสวัสดีค่ะนักเรียนเมื่อกี้ทำให้ดูแล้วนะคะนั่นแหละไม่เห็นคือวันนี้ค่ะอร่อยนะคะวันนี้นะคะการขายของออนไลน์การที่เราสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์มันง่ายมากๆค่ะเราแค่เป็นเราเมื่อกี้ครูทำให้ดูแล้วนะคะครูกินมะม่วงกะปิให้พวกเราเห็นนะคะแบบชัดเจนเลยพวกเรารู้สึกไหมฮะพี่บอกครูหน่อยการสั่งจิตให้รวยการสั่งจิตให้คนทางบ้านการสั่งจิตให้กับใครก็ตามที่เห็นเราแม่งโคตรง่ายเลยเมื่อกี้คุณโดนสะกดจิตกับครูสิตาไปเรียบร้อยมีใครที่รู้สึกว่าน้ำลายแตกบ้างพี่บอกครูหน่อยมีใครที่รู้สึกว่ากินกะปิไปเตะจมูกเลยมีใครที่รู้สึกว่าน้ำเปรี้ยวมันออกปากเลยมีไหมพี่บอกครูหน่อยอ่ะมีน้ำลายไหลตามเลยแม่เปรี้ยวปากค่ะเข็ดฟันค่ะเห็นไหมคุณโดนสั่งจิตไปเรียบร้อยค่ะเห็นไหมวิธีการสั่งจิตเหมือนกับที่เมื่อกี้ที่คุณเห็นมะม่วงนะคะเดี๋ยวก็เปิดกินอีกนะคะวิธีการสั่งจิตให้ได้ผลมากแบบรวดเร็วนะคะง่ายมากเลยค่ะถ้าคุณเห็นเงินคุณต้องรู้สึกว่าน้ำลายสอได้กลิ่นเงินอารมณ์เนี้ยดึงดูดได้คุณเห็นมะม่วงคุณรู้สึกว่ากูอยากกินอมเปรี้ยวอมหวานนะคะน้ำจิ้มเค็มกลิ่นกะปิเตะจมูกนัวคั่วปากมากกัดปั๊บน้ำมะม่วงมันแตกกรึบพอเคี้ยวกรอบๆด้วยความกรอบของมะม่วงและความเย็นของมะม่วงค่ะมันทำให้แบบมันนัวกันอยู่ในปากแบบเราจะกืนไม่กืนกับความอร่อยของมันพอเราจิ้มไปปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะจิ้มมันอีกชิ้นนึงอ่ะแล้วเราเคี้ยวไปด้วยความน้ำเปรี้ยวของมะม่วงมันแตกออกมานะผสานกับน้ำกะปิคือสุดยอดเห็นภาพไหมวิธีการสั่งจิตก็เหมือนกันค่ะครูตาแค่เข้าใจหลักการนี้ในการสั่งจิตแค่นั้นเองค่ะครูก็เอาไปทำกับการเงินของครูค่ะครูก็เอาไปทำกับการงานของครูค่ะครูก็เอาไปสั่งจิตกับทุกอย่างในชีวิตครูวิธีการสั่งจิตที่เห็นผลมากที่สุดคุณต้องรู้สึกว่ามันมีความอยากกินถึงขนาดที่คุณรู้สึกว่าตอนที่ครูเคี้ยวคุณเคี้ยวไปด้วยใครมีอารมณ์นี้พิมพ์บอกครูหน่อยใครมีอารมณ์นี้พิมพ์บอกคุณตาหน่อยการสั่งจิตที่เห็นผลมันต้องรู้สึกถึงรูปรสกลิ่นเสียงได้กินน่ะนึกออกปะครูพูดถึงกะปิคุณได้กินกะปิไหมฮะ
ครูเมื่อกี้ครูอธิบายบรรยายให้เราฟังเกี่ยวกับเวลาเรากัดมะม่วงแล้วน้ำความเปรี้ยวมันแตกแล้วแบบแซ่บนัวคั่วกันอยู่ในปากเราใครรู้สึกบ้างพี่บอกครูหน่อยเหมือนกันค่ะวันนี้การที่ครูสั่งจิตเรื่องการเงินและการงานครูดึงดูดง่ายมากเพราะครูรู้สึกมันแบบนั้นเลยเช่นครูเดินไปแค่เห็นลังสินค้าลังกล่องนะฮะลังที่เราจะส่งก็ได้ค่ะเราไปร้านค้าส่งกล่องพัสดุครูรู้สึกมันทันทีว่าไอ้กล่องพัสดุทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในบ้านกูเรียบร้อยมันอยู่ในบ้านกูพอกูแพ็คส่งเรียบร้อยแล้วกูเห็นมันเรียบร้อยยันไปส่งที่เอกชนเลยค่ะเห็นไหมชัดไหมไม่มีใครสอนคุณเรื่องนี้ครูตาแค่เข้าใจหลักการง่ายเพราะครูตาไม่ตอแหลแล้วไม่มีเปลือกค่ะมันจึงทำให้ครูสั่งจิตง่ายนึกออกปะคุณไปดูภาพลักษณ์ลูกศิษย์ครูสิตาแต่ละคนค่ะที่ถ้าคุณย้อนไปดูเขานะมาจากบ้านๆทุกคนค่ะรวยทุกคนหญิงเมื่อก่อนได้เงินนะคะวันละ200เองปัจจุบันจับกำไรเป็นล้านค่ะหญิงเมนมากยิ่งคุณรู้สึกมากเท่าไหร่ยิ่งคุณอินกับมันมากเท่าไหร่ยิ่งคุณได้รสได้กลิ่นได้เสียงเหมือนมะม่วงเมื่อกี้นี้มะม่วงประหวานเมื่อไหร่คุณจะดึงดูดมันง่ายเท่านั้นค่ะครูสิตาก็แค่รู้สึกค่ะถึงเงินบ่อยๆรู้สึกถึงการส่งของบ่อยๆค่ะเพราะธุรกิจครูเติบโตถ้าครูมีการส่งของนั่นหมายความว่าเงินเข้ากระเป๋าครูเรียบร้อยชัดปะครูได้ยินเสียง SMS ทางการเงินมันเข้าครูค่ะหรือปัจจุบันนี้ครูไม่ได้สั่งให้มันดังกิ้งๆละครูให้มันดังตืดๆเพราะมันสั่นทั้งวันขาดเนี่ยครูรู้แล้วเงินเข้าเห็นปะทั้งหมดมันเกิดจากการที่ครูสั่งให้มันรู้สึกจนได้กลิ่นจนนึกได้ว่าอารมณ์เนี้ยคือเงินเข้าอารมณ์เนี้ยคือเงินเข้าอารมณ์เนี้ยคือกูได้กินเรียบร้อยทันไหมไม่มีอะไรที่กูอยากกินแล้วกูกินไม่ได้เลยไม่เคยที่กูอยากกินแล้วกูไม่ได้กินพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าวันนี้คุณเข้าใจว่าการสั่งจิตยิ่งรู้สึกมากเหมือนมะม่วงประหวานเมื่อกี้แล้วคุณยิ่งได้นั่นหมายความว่าคุณสามารถประเมินตัวเองได้เลยค่ะว่าตลอดระยะทางที่ผ่านมาของเราในการสั่งจิตของเราได้รู้สึกเหมือนน้ำลายแตกเหมือนมะม่วงเมื่อกี้หรือเปล่าถ้าเราไม่ได้มันก็ไม่เห็นนึกออกป่ะได้กลิ่นแบงค์หรือเปล่าได้กลิ่นเงินเข้าบัญชีเปล่าได้กลิ่นตอนเอาสมุดไปจ็อบเปล่าสมุดบัญชีไปจ็อบแล้วกลิ่นเวลาตอนที่มันปริ้นออกมากลิ่นอะไรเคยดมเปล่าเคยไปธนาคารเปล่าว่าตอนเราเขียนใบฝากกลิ่นมันประมาณไหนเคยไปนั่งในบ้านใหม่ๆเปล่าบ้านที่เราจะซื้อหลังใหม่ว่ามันกลิ่นบ้านใหม่มันเป็นไงกลิ่นเฟอร์นิเจอร์ใหม่มันเป็นไงกลิ่นรถใหม่แม่งเป็นไงนั่นคือสิ่งที่ครูสิตาทำค่ะและสั่งมันในสิ่งที่ครูปรารถนาอะไรที่ครูอยากได้ครูแค่ไปทำให้มันได้กลิ่นได้รสค่ะได้อรรถรสค่ะไปสดๆค่ะทำสดๆค่ะให้มันเห็นค่ะครูอยากได้รสครูก็แค่เอาตัวเองไปดูรสค่ะซื้อหรือยังยังค่ะไปดมกลิ่นหนังไปสัมผัสมันแบบนี้เลยเหมาะลองขับได้ไหมน้องลองได้ไปเลยค่ะอรรถรสของกูเหมาะกับแม่มากลูกอธิษฐานจิตถ้าลูกจะเป็นของแม่นะลูกให้ธุรกิจแม่เฮงปังนะลูกเดี๋ยวเรากลับมาเป็นเนื้อนาบุญกันหนูจะเป็นราชรสของแม่ไปลูกนึกออกปะทุกอย่างแม่งเกิดจากการสั่งด้วยความชัดเจนในอารมณ์และความรู้สึกของครูค่ะการสั่งจิตให้รวยครูก็เริ่มต้นแบบนี้ครูสอนเรามาจนวันนี้เดย์อะไรแล้วคะเดย์16แล้วดังนั้นการสั่งจิตให้รวยครูจะช่วยได้ค่ะเงินที่ราคาเขาของเงินไหนเงินในกระเป๋าหนูวันนี้ครูไม่ได้รู้สึกแบบมันอยู่ไกลครูแต่ครูรู้สึกว่าเงินที่ครูสั่งมันง่ายมากครูไม่ได้รู้สึกว่ากูสั่งไว้ก่อนชาติหน้ากูจะได้กูสั่งไว้ก่อนอีก10ชาติกูจะได้แต่ครูรู้สึกว่าเงินของครูมันดึงดูดง่ายมากค่ะใครจะรู้สึกยากช่างเขาค่ะแต่ครูสิตาไม่รู้สึกยากค่ะใครจะรู้สึกว่า100ล้านต้องใช้เวลา5ปี7ปีเรื่องของเขาค่ะแต่ครูสิตาไม่รู้สึกแบบนั้นค่ะครูสิตารู้สึกว่าเงินมันหาง่ายครูสิตารู้สึกว่าเงินแม่งโคตรหาง่ายเลยแค่กูขยับปากเงินก็เข้าแล้วเนี่ยค่ะแบงค์เนี่ยครูได้กลิ่นใครบอกเงินสกปรกครูไม่เคยติดครูไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเพราะครูจับแบงค์นะฮะครูจับแบงค์เยอะมากนะครูเอาเงินมานับเล่นในเซฟประจำค่ะใครบอกเงินสกปรกครูไม่สนใจค่ะก็ครูไม่เคยติดโรคจากการถือแบงค์ค่ะนึกออกปะสำหรับครูค่ะเงินมันหอมเงินมันสะอาดนึกออกไหมเงินมันคู่ควรกับเราครูรู้สึกว่าการเงินของครูมันหาง่ายเหมือนมะม่วงปลาหวานอะแค่นึกอยากแม่งก็มาละครูมีอารมณ์หมั่นเคี้ยวในการขายครูมีอารมณ์หมั่นเคี้ยวในการทำธุรกิจครูมีอารมณ์หมั่นเคี้ยวเปรี้ยวปากค่ะในการทำงานคุณเคยเป็นยัง
ถ้าวันนี้คุณไม่เคยมีอารมณ์หมั่นเคี้ยวเปรี้ยวปากในการทำงานโอกาสการดึงดูดเงินยากค่ะครูคือหมั่นเคี้ยวเปรี้ยวปากมากค่ะวันนี้สามีนะคะเขาเป็นวันอาทิตย์เขาก็จะทำในสิ่งที่เขาชอบเขาจะไปวิ่งจ็อกกิ้งเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาค่ะครูตานั่งดูลูกครูค่ะหมั่นเคี้ยวเปรี้ยวปากค่ะอยากจะไลฟ์ช่างแต่งหน้าครูยังไม่มาเมคอัพอาทิตย์ครูยังไม่มาหมั่นเคี้ยวเห็นคนอื่นไลฟ์หมั่นเคี้ยวเคยมีไหมเคยมีอารมณ์นั้นไหมเห็นเขาไลฟ์กันเขินแล้วกระสันอยากออกเป็นไหมเคยเป็นไหมครูเป็นค่ะครูหมั่นเคี้ยวอยากทำครูหมั่นเคี้ยวเปรี้ยวปากในการงานค่ะเพราะครูรู้ว่าถ้าเกิดครูทำงานออกมาดีเงินมันจะดีอัตโนมัติเงินเป็นเรื่องรองค่ะครูโปรแกรมจิตไว้รองรับอยู่แล้วค่ะแต่การงานของครูเป็นเรื่องหลักค่ะครูเน้นนะคะการทำงานนะคะด้วยหัวใจแบบทุ่มเทถวายหัวว่า หมั่นเคี้ยวอ่ะครูหมั่นเคี้ยวอ่ะไม่เคยทำงานรู้สึกฝืนคือหืดเหนื่อยเลยครูบอกตัวเองเสมอว่ากูเป็นนายเหนือเงินเงินหาง่ายเพราะกูเป็นนายเหนือเงินกูสั่งเงินก็มาแล้วครูไลฟ์สดขายของไม่ต่ำกว่า7หลักค่ะครูไม่ขายก็ยอดสั่ง 7-8 หลักอยู่แล้วค่ะถึงครูไม่ขายครูขายเพื่อให้ลูกครูดูเฉยๆค่ะครูจัดโปรเพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายบางคนได้ลองใช้สินค้าหรือลูกค้าอยากลองใช้สินค้าว่าสินค้าครูสตาร์เจ๋งจริงหรือเปล่าคุณเคยใช้ไประดับโลกอะไรครูไม่ทราบค่ะแต่ครูไลฟ์ขายสินค้าครูเพื่อทำให้คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุดไม่ได้กดราคาค่ะโปรโมชั่นคือโปรโมชั่นไม่ได้ตัดราคาลูกค่ะแต่อยากให้คนใหม่ได้ลองใช้และเปิดใจว่าสินค้าของไทยที่ตั้งตัวจะเป็นระดับโลกมันเป็นไงทำไมอ่ะสินค้าทำไมคุณต้องซื้อเกาหลีอเมริกาฝรั่งเศสเท่านั้นหรอถึงจะเป็นระดับโลกทำไมสินค้าไทยจะไประดับโลกไม่ได้นั่นคือสิ่งที่คุณสตาร์คิดค่ะการจัดโปรโมชั่นไม่ได้ทำให้สินค้าคุณดูเกรดต่ำค่ะแต่การจัดโปรโมชั่นมันจะทำให้คนได้ลองใช้สินค้าคุณและเปิดใจค่ะครูทำสินค้าระดับโลกออกมาค่ะครูกระสันในการทำสินค้าค่ะครูเป็นเจ้าของแบรนด์เดียวของโลกใบนี้ค่ะครูสอนจากประสบการณ์ตรงค่ะครูดึงดูดเงินได้ไงครูมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ทำงานร่วมกันกับจักรวาลครูมีไอเดียเงินไอเดีย10ล้านไอเดีย100ล้านไอเดีย1000ล้านอยู่ในหัวครูตลอดเวลาและครูทำมันสอดคล้องค่ะครูออกโปรเจกต์สินค้าคุณไปดูได้ค่ะมีเจ้าของแบรนด์ไหนออกสินค้าเดือนนึง3ตัว5ตัว7ตัว10ตัวเหมือนครูสิตาบ้างแล้วขายดีขายหมดทุกรายการค่ะสินค้าดักซับตอนนี้นะคะกระเป๋าดักซับยังไม่ทันจะตั้งกำลังจะตั้งล็อตใหม่นะคะกัมพม่าค่ะเหมา10 ล้านบาทนี่เรื่องจริงคุณไปถามเขาดูคุยตาไม่ชอบพูดอะไรมั่วๆนะฮะของจริงคือของจริงยังไม่ทันตั้งขายเลยค่ะสะใจแม่มากแล้วเขาบอกแม่เตรียมผลิตให้หนูเลยนะน้ำหอมพลังงานหินเทียนมงคลบ้างข้างหนูเอาหนูเหมาหมดสะใจไหมยังไม่ทันตั้งขายทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะครูกระสันในการทำงานค่ะเพราะครูบั่นเคี้ยวในการทำงานและครูเห็นภาพชัดเจนครูเพิ่งบอกพี่เพอร์เองว่าเช็คให้หน่อยว่าขวดเหลือสต็อกเท่าไหร่ใช่ไหมพี่เพอร์อ่ะพี่เพอร์พูดลงเนื้อหน่อยว่าครูสิตามหมั่นเคี้ยวแล้วก็กระสันในการทำงานขนาดไหนคุณถามตัวเองได้เลยค่ะว่าวันนี้ทำไมคุณถึงไม่รวยเพราะคุณไม่เคยกระสันในการทำงานคุณเหนื่อยคุณล้าคุณท้อคุณแพ้คุณแพ้ใจตัวเองจริงไม่จริงคุณไม่เคยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงวะถ้าออเดอร์กูขนาดนี้คุณไม่เคยกระตือรือร้นและรู้สึกว่าเฮ้ยคือไม่เคยกล้าคิดอะนึกออกปะในขณะที่คนอื่นแม่งไม่กล้าคิดแต่คุณสิตาแม่งกล้าคิดใครจะยอด100 ล้านอยู่กูไป1,000 ล้านใครพันล้านกู2,000 3,000 5,000ทำไมอะครูกระสันในการทำงานแล้วครูทำงานสอดคล้องมากอะพี่เบอร์เล่าเรื่องวันนี้ที่คุณสิตาบอกค่ะเล่าเรื่องวันนี้เหรอค่ะเรื่องขวดเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะคนจะได้เข้าใจว่าการกระสันงานของคุณสิตาอะพี่เบอร์เล่าเรื่องการกระสันงานของคุณสิตาก็ได้ว่าคุณสิตาเป็นคนบ้างานขนาดไหนโอ้บ้างานตลอดเวลาวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดราชการคือทุกเหมือนทุกวินาทีคือการทำงานอะอารมณ์ประมาณนั้นยังไงคะก็เวลาคุณสิตาทำเขาก็ดูไม่รู้สึกเหนื่อย หรือว่าไม่ได้ทำเพราะความฝืนนะแต่คือพอเขาเหมือนกับเขาทำกระสันหมั่นเคี้ยวใช่คือเขาทำด้วยความสนุกเขาทำด้วยความรักเขาทำด้วยเหมือนกับคือรักคือเขารักในการไลฟ์สดอะเอางี้มันเหมือนกับทุกครั้งที่เหมือนคนเหมือนคุณชอบทำอะไรบางอย่างเช่นคุณชอบออกกำลังกายอย่างเงี้ยแล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยการออกกำลังกายทุกวินาทีมันคือแบบความสนุกสนานสำหรับคุณอย่างเงี้ยคุณสตาร์ก็เหมือนกันเวลานั่งไลฟ์สดหรือว่านั่งทำงานอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้มันคือความสนุกสนานสำหรับเขาเนาะประมาณนี้ตลอดเวลาแล้วกูทำตัวสอดคล้องด้วยกระสันในการทำงานอ่ะสั่งพี่เพอร์ดูสินค้ากี่ตัวที่จะผลิตล็อตใหม่พูดให้คนทางบ้านฟังนิดนึงว่าคุณตาบ้าขนาดไหนที่พี่เพอร์บอกว่าอ้าวนึกว่าออกทีละตัวก็ปล่อยพร้อมกันเลยเหรอปกติเวลาที่ถ้าเกิดเป็นบริษัทอื่นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยโอ้คือถ้าเกิดให้มองแค่เรื่องของตัวหน่วยในการออกสินค้านะอย่างเช่นแบรนด์หนึ่งแบรนด์เนี่ยออกเต็มที่ประมาณ คือไม่เกิน5 สินค้านี่ก็คือถือว่าเยอะแล้วอะ
หรือว่าถ้าเกิดเอาแบรนด์ใหญ่ๆเลยก็เต็มที่ก็ประมาณ10สินค้าอย่างเงี้ยก็ไม่เกินเนี้ยนึกออกมั้ยเขาก็จะเหมือนกับไปทำเรื่องของการตลาดในการดันสินค้าพวกนั้นแทนแต่ว่าคุณสิตาเนี่ยจะออกสินค้าถี่มากแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็จะออกตอนนี้ก็จะมีสินค้าที่ SM Lock ที่ SM Lock ใช่ที่กำลังแสนกล่องเปิดพรีเรียบร้อยแล้วลดสัดส่วนเผาผลาญนะคะใช่แล้วก็มีตัวเข็มกัดดูดซับเข็มกัดกระเป๋าดักซับกระเป๋าทวีซับเรียกซับปกซับเพิ่มซับมีชุดเครื่องนอนชุดเครื่องนอนสั่งความรวยใช่มีชุดนอนชุดคลุมใช่ชุดนอนชุดคลุมมีอะไรอีกแล้วก็เดี๋ยวก็จะข้อมือข้อมือเรียกซับใช่ข้อมือเรียกซับแล้วก็มีตัวแป้งเนาะแป้งดับไดมอนด์ว้าวมีรหัสจักรวาลอยู่ข้างล่างใช่ประมาณนั้นเนาะโอ้คุณสิตาก็เราก็ที่คุณพูดเนี่ยสินค้าภายในเดือนนี้ใช่เราก็คิดว่าโอเคอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดือนนี้น่าจะเป็นลอนช์ตัวแบบออกตัว SM Lock ออกมาก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยพอตัวนี้ปิดพรีออเดอร์ปุ๊บเราก็จะเปิดตัวแป้งถัดไปอะไรอย่างงี้คุณสิตาบอกว่าแป้งเปิดหรือยังฮะเราก็ฮะเอาก็เดือนนี้เปิด SM Lock ไงคุณสิตาบอกว่าอ้าวก็เปิดไปพร้อมกันเลยเออกระเป๋าด้วยเหรอชุดเครื่องนอนด้วยเหรอทุกอย่างเลยเหรออะไรอย่างงี้แล้วคุณสิตาบอกเออใช่ทุกอย่างพร้อมกันเลยแล้วก็อ่ะโอเคก็อ่ะหลังบ้านเนาะก็อ่ะทำตามพระประสงค์ของท่านราชินี โอเคเอาตามไหนตามนั้นเชื่อใจกันอยู่แล้วเออ อ่ะแล้วมันขายหมดจริงมั้ยล่ะมันก็ขายหมดค่ะเออเห็นป่ะวันนี้ขอบคุณคุณเพอค่ะสิ่งที่ครูกำลังจะบอกเราค่ะคือการสั่งจิตของครูไม่มีสัก 0.0001% ที่ครูรู้สึกว่าสินค้าครูขายไม่ได้ครูไม่เคยสั่งสินค้าครูว่าขายไม่ได้เลยลูกครูทุกตัวออกฤทธิ์ออกเดชแม่งโคตรเก่งแม่งโคตรทรงพลังกูจะผลิตทันหรือเปล่าคิดอย่างนี้อย่างเดียวค่ะครูไม่มีคิดเลยว่าจะขายดีหรือเปล่าครูมีแต่ว่ากูจะผลิตทันไหมขายดีขายหมดผลิตแทบไม่ทันทำยังไงกูถึงจะผลิตทันความต้องการของตลาดโลกทำยังไงวะสินค้ากูเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากเลยทำยังไงวะเนี่ยลูกกูแม่งจะเอาเหมาของกูอีกแล้วเนี่ยทำยังไงดีวะกูเครียดมากเลยเวลาลูกครูโทรมาครูรัตดาโทรมาครูหญิงโทรมาสายงานต่างประเทศอะไรโทรมาก็แล้วแต่ค่ะครูนะคะไม่อยากรับสายเลยทำไมคะกูเครียดผลิตไม่ทันไม่ได้เครียดที่ลูกจะรวยค่ะแต่เครียดว่ากูจะผลิตยังไงให้มึงทันกูจะหาที่ไหนให้มึงเห็นป่ะมันคือการสั่งจิตของครูถ้าเกิดคุณเคยดูครูสิตานะคะตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะคะมหากาพย์21วันแมวกระโดดผ้าม่านถล่มทลายนะคะในวันที่ยังจนอยู่ครูบอกตัวเองเสมอว่าครูขายดีขายหมดผลิตแทบไม่ทันครูไม่มีคำว่าสินค้าเหลือไม่มีแต่ถ้าเรื่องจริงมันจะเกิดขึ้นมันก็น้อยมากค่ะเหมือนที่ครูเคยเล่าให้เราฟังค่ะเอเซน่า17ล้านที่ครูทิ้งไปเพราะครูตกหลุมโลภแค่นั้นเองค่ะที่เหลือครูไม่ได้โลภเลยค่ะครูรู้สึกแค่ว่าครูจะทำยังไงให้สินค้าครูทันตลาดโลกเพราะถ้าเกิดฐานการผลิตครูเยอะขึ้นนั่นหมายความว่าลูกๆครูรวยขึ้นเห็นป่ะการสั่งจิตของครูไม่มีเลยค่ะที่จะ0.0001ว่าสินค้าครูเหลือเวลาพี่พอบอกว่าหรือบัญชีรายงานครูว่าอ่ะคุณสิตาค้าสินค้าตรงนี้ตรงนี้ตึ๊ดๆเหลือเท่านี้นะคะครูบอกไม่เป็นไรค่ะหมดอยู่แล้วไม่เป็นไรค่ะหมดอยู่แล้วต่อให้มันหมดก็หมดอยู่ดีค่ะครูทำให้มันหมดได้ค่ะวันนี้ครูยังและอีกสำคัญมากกว่านั้นคือครูชอบตอกจิตค่ะกับคุณเพอจะได้รับการตอกจิตกับครูประจำเช่นเห็นไหมเธอฉันบอกแล้วใช่ป่ะว่าสินค้าไม่พอถูกไหมคุยตาพูดไหมคะพูดค่ะพูดฉันบอกแล้วเห็นไหมแค่ให้ไปเช็คเองว่าขวดที่เราเตรียมสต็อกไว้อะมันเหลืออีกละอย่างละเท่าไหร่มันเต็มไปอีกแล้วค่ะแค่พูดเองอะพูดแบบพูดเฉยๆมันเป็นเพราะอะไรคะเพราะครูโปรแกรมจิตแน่นค่ะเพราะครูรู้สึกเหมือนครูกินมะม่วงค่ะแล้วมันมีน้ำเปรี้ยวออกในปากครูรู้สึกเลยค่ะว่าการที่เราสั่งจิตแบบเนี้ยมันได้อยู่แล้วว่ามันหมั่นเคี้ยวอ่ะมันอยากทำแล้วเราก็มีนะคะไอเดียนะคะเงินล้านพันล้านอยู่ในหัวเราตลอดแบบว่าสินค้านี้ในหัวเรามีคำชัดเจนมากกูจะพาแบรนด์ไทยไประดับโลกกูจะพาแบรนด์ไทยไประดับโลกกูจะพาแบรนด์ไทยไประดับโลกกูทำให้คนทั้งโลกแม่งมาใช้สินค้ากูทำไมอ่ะเขาใช้คินซิ่งอยู่แล้วทำไมเขาต้องใช้คินซิ่งธรรมดาทำไมไม่ใช้คินซิ่งของประเทศไทยประเทศไทยมีว่านมงคลคุณใช้คินซิ่งออยล์ทั่วไปแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรคุณนะคินซิ่งออยล์เรานอกจากล้างเกลี้ยงแล้วยังมงคลด้วยจะทำให้คนทั้งโลกรู้จักจะตลาดจีนต้องรู้จักสินค้าเราคุณสั่งจิตแบบนั้นวันที่คุณเริ่มต้นแล้วคุณโปรแกรมว่าสินค้าคุณจะไปทั่วโลกมีคนขำหัวเราะคุณเยอะค่ะแต่คุณสนใจเขาไหมคะไม่ค่ะคุณทำต่อคุณขยายต่อค่ะใครไม่เชื่อแล้วแต่ค่ะไม่ต้องรีบนะลูกแม่ไม่รีบครูบอกตัวเองเสมอในปัจจุบันนี้ครูก็ไม่ได้คิดว่าครูดังค่ะเพราะครูบอกตัวเองเสมอว่าครูไม่ได้ดังในประเทศไทยค่ะครูดังที่ต่างประเทศก่อนค่ะครูบอกตัวเองแบบนั้นค่ะครูบอกตัวเองแบบนั้นครูไม่ได้รู้สึกว่าตอนนี้ครูมีชื่อเสียงอะไรค่ะครูแค่รู้สึกว่าครูเป็นคนนึงที่อยากแบ่งปันเรื่องราวที่ครูเปลี่ยนแปลงชีวิตครูสั่งจิตยังไงครูรวยครูสั่งยังไงสินค้าครูขายดีขายปังค่ะ
ลูกทีมครูทุกคนนะคะร่ำรวยและเปลี่ยนชีวิตมาจากการตลาดเหนือมนุษย์ของครูสิตาค่ะครูสอนหมดเลยค่ะว่าเทคนิคแบบนี้ขายของหมดเทคนิคแบบนี้ขายของเกลี้ยงมึงมีเท่าไหร่ของมึงก็หมดหลายแบรนด์ที่มาเรียนรู้กับครูค่ะบางแบรนด์เป็นแบรนด์กดจักรวาลกดแรงดึงดูดด้วยย้ายกันมาทั้งแบรนด์ลงทุนกัน5ล้าน10ล้านเจ๊งกันระเนระนาดเลือดตายเลือดอาบกันหมดขายของกันไม่ได้ค่ะเจอครูสิตาไปปั๊บได้เรียนบิสเนสแอคาเดมี่ค่ะขายของหมดหมดค่ะ5ล้าน10ล้านที่เคยสต็อกไว้หมดค่ะหมดค่ะทำไมจึงเป็นแบบนั้นเพราะครูลงมือทำโคตรเก่งค่ะลูกศิษย์ครูทุกคนมีกำไรค่ะหลักแสนหมดค่ะคนเนี่ยกับครูไม่มีใครที่ไม่มีขี้ๆหลักหมื่นต้องมีค่ะถ้าคุณได้เรียนมีรายได้นะคะถ้าคุณไม่ได้เรียนไม่แปลกใจค่ะที่คุณไม่มีรายได้ปกติค่ะอย่างน้อยป้านักญาติ1ป้านักญาติ2คุณจะเรียนคุณจะจับกำไรหลักหมื่นหลักแสนค่ะสูงสุดหลักแสนค่ะแต่ถ้าอยากหลักล้านต้องมีรายได้ค่ะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะครูเป็นนักขายค่ะครูเป็นนักขายสายเสกค่ะครูเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดไม่พอครูทำเยอะค่ะและครูเจอทางลัดว่าทำแบบนี้สินค้าหมดแค่เขียนออเดอร์สั่งจักรวาลเคยเรียนไหมสมุดสั่งจักรวาลของครูสิตาลูกๆครูยอดเข้าเป้าทะลักค่ะเรียนเดชคัมภีร์เทวดาสร้างคลิปฟรีค่ะทุกคนยอดขายยอดหมดยอดปังค่ะลูกศิษย์หลายแบรนด์มาเรียนค่ะสร้างยอดธุรกิจกัน50ล้าน100ล้านค่ะเยอะมากค่ะปัจจุบันนี้ครูสิตาเป็นที่โด่งดังของหลายแบรนด์ที่มาเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดแล้วเอาไปพัฒนาแบรนด์ค่ะครูโคตรดีใจเลยค่ะไม่จำเป็นต้องมาทำกับครูค่ะครูรอดแล้วค่ะครูสั่งจิตทุกอย่างค่ะสินค้าครูขายดีขายหมดจริงๆค่ะนักเรียนครูไม่รู้จะพูดยังไงค่ะให้นักเรียนเชื่อครูว่ามึงช่วยเชื่อกูเหอะว่าสิ่งที่ครูบอกอ่ะมันสำเร็จแต่ทำหรือยังสั่งทุกเม็ดหรือเปล่าทุกการลงมือทำหมั่นเคี้ยวเปล่าเปรี้ยวปากไหมหมั่นเคี้ยวแล้วเปรี้ยวปากในการลงมือทำเปล่ามันเคี้ยวแล้วเปรี้ยวปากในการทำเปล่าแลกเปล่าในการลุยหรือแค่รอลุ้นล่วงหรือแค่รอลุ้นล่วงคุณสามไม่เคยค่ะคุณสามไม่เคยรอค่ะสมมติสินค้าตัวนี้เหลือเท่านี้คุณสามไม่เคยรอค่ะไม่ต้องรอมากวาดกูขายเองกูพูดนี้เลยชุดเครื่องนอนสั่งความรวยมึงสั่งกระช้าเหรอกูขายเองเห็นปะครูคือนักคว้าโอกาสค่ะครูไม่ใช่นักปล่อยโอกาสค่ะใครคว้าก็คว้าไม่คว้าก็ไม่คว้าค่ะลูกศิษย์ครูสมมตินะครูออกสินค้ามาตัวนี้สมมติครูสั่งไปหมื่นชิ้นคนสั่ง2,000ชิ้นอีก8,000ชิ้นไม่สั่งกูขายเองกูขายได้อยู่แล้วอะนึกออกปะเพราะครูเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจในตัวเองเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจในสินค้าเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจในระบบโคตรเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจในจักรวาลเลยไม่มีสัก 0.0001% ที่ครูเชื่อว่าครูขายไม่ได้ค่ะเอเซนต์หน้าครูพลาดคือครูรอค่ะแล้วครูก็รุนค่ะแล้วครูก็ล่วงค่ะจากเหตุการณ์เอเซนต์หน้ามาครูรู้เลยค่ะว่าครูทำบุญไม่ทันแล้วครูบอกตัวเองเสมอว่ากูจะไม่รอให้เกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับกูจะไม่ทำให้กูสต็อกค้างนึกออกป่ะครูเปลี่ยนชีวิตได้อย่างไรครูเก็บค่ะทุกการล้มเหลวของครูมันคือครูของครูค่ะทุกความผิดพลาดของครูครูบอกตัวเองเลยว่ากูจะไม่ทำซ้ำรอยเดิมครูบอกลูกศิษย์ให้เปิดคอร์สขายหรอคะไม่ค่ะเปิดคอร์สขายสินค้าหรอคะไม่จำเป็นค่ะสินค้าขายดีอยู่แล้วช่วยทุกคนค่ะไม่มีทุนมาเป็นคนช่วยโพสต์ค่ะเริ่มต้นแบบนี้แต่ไม่ใช่ให้เขาอยู่เป็นคนช่วยโพสต์ตลอดชาติอีใจร้ายไม่เคยสอนค่ะขยายใจเฮ้ยเขาขายได้3ชิ้นควรให้เขาเป็นตัวแทนหรือเปล่าบางคนงกแต่จะเอากำไรแค่เป็นคนช่วยโพสต์อย่างเดียวครูไม่เคยสอนให้ลูกครูเป็นคนตันดีทีเหนียวแบบนั้นค่ะต้องเป็นนักให้โอกาสคนต้องเป็นนักคว้าโอกาสให้โอกาสไม่พอเราต้องกระโดดคว้าด้วยใครไม่ขายกูขายใครไม่ทำกูทำนั่นคือสิ่งที่ครูสิตาบอกตัวเองว่าครูสั่งจิตได้แน่นมากใครไม่ทำกูทำใครไม่ขายกูขายใครไม่ทำเรื่องมึงอย่ามาทำกับครูนะคะครูมีอะไรจะชวนหนูไม่มีค่ะไม่ต้องทำธุรกิจเครือข่ายย้ายมาครูคะถ้าหนูทำกับครูเนี่ยตอนนี้หนูมีทีมงานอยู่ 5,000 คนหนูอยากทำกับครูมากเลยครูจะพูดยังไงให้หนูทำกับครูคะไม่พูดค่ะไม่ต้องทำค่ะช่วยอธิบายหน่อยค่ะสินค้าครูดีกว่าคนอื่นยังไงไม่รู้ค่ะไปดูเอาเองมึงอยากจะทำมึงไม่ศึกษาหน่อยเหรอจะคุยกับกูเลยเหรอไม่ค่ะไม่ต้องมาอยากเกี่ยวข้องกับครูค่ะถ้าคุณบวกขายไม่ได้เสียเวลาพร้อมจะเปลี่ยนหรือเปล่าคะก็ส่งครูมานะคะก็มีแห่งคนสำเร็จล้มเหลวอะค่ะคือตอนนี้กำลังจะแบบอยากจะเปลี่ยนมาทำกับครูอะค่ะไม่ทราบว่าเผอิญเป็นแม่ทัพอยู่แล้วอย่างเงี้ยครูมีอะไรพิเศษให้ไหมไม่มีค่ะถ้าที่นั่นดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาทำสิคะขายหญิงมากค่ะแต่คนก็ซื้อเอาทำไมคะเพราะครูเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจในตัวเองเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจในสินค้าเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจในระบบเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจในจักรวาลว่าคนของกูคือคนของกูครูมีศักดิ์ศรีสุดๆค่ะลูกครูทุกคนครูบอกเสมอว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องเอาคนของใครกูเจ๋งพอลูกครูทุกคนไม่เคยค่ะมีแต่คนอยากจะทำกับลูกครูค่ะทำไมคะผลลัพธ์มึงคาตาครูบอกลูกครูอย่างเดียวว่ามึงสร้างผลลัพธ์
ต่อให้วันนี้มึงจะเป็นสาวโรงงานมึงสร้างผลลัพธ์ต่อให้มึงเป็นแค่แม่ค้ามึงสร้างผลลัพธ์ต่อให้มึงเป็นคนบวชตัวมึงสร้างผลลัพธ์ผลลัพธ์ของมึงจะทำให้คนสั่นสะเทือนแล้ววิ่งเข้ามาหามึงเองคุณตาเป็นนักสร้างผลลัพธ์ค่ะไม่เชื่อกูใช่ไหมกูซื้อบ้านหลังแรกไม่เป็นไรกูซื้อหลังที่สองไม่เชื่อกูหลังที่สองกูซื้อหลังที่สามไม่เชื่อกูหลังที่สามกูซื้อหลังสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามไม่เป็นไรเชื่อไม่เชื่อเรื่องของมึงมึงจะดูกี่ครูก็เรื่องของมึงชีวิตมึงไม่ใช่ชีวิตกูเรื่องของมึงไม่แปลกใจค่ะกูเห็นหลายคนดูทุกครูเลยค่ะขอโทษนะคะกำไรหลักหมื่นยังหายากเลยค่ะทำไมคะมึงเสียเวลามึงเสียเวลาจริงครูสังเกตเลยค่ะเนี่ยชื่อก็รู้ค่ะไปดูทุกครูเลยกำไรหลักแสนยังไม่ได้เลยกระจอกว่ะบล็อกครูสิตาจริงบล็อกครูสิตาเดี๋ยวไม่บล็อกครูบล็อกเองเด้งมาจากเพจไหนไปดูคนนั้นก่อนค่ะต่อให้ทำกับครูสิตาอีกค่ะบล็อกไปเลยไม่ต้องให้เรียนเพราะอะไรครูช่วยมึงอยู่นะเพราะมึงกำลังสับสนงงขึ้นคนที่ดูครูสิตาอย่างเดียวทำไมถึงกำไรเป็นแสนเขาชัดเจนในโฟกัสไงเฮ้ยเขาจะรวยจากโลกออนไลน์เขาจะสร้างตัวตนจากโลกออนไลน์มันไม่สับสนไงมึงดูหลายครูเขาสอนไม่เหมือนกันหรอกก็บางคนได้ผลลัพธ์ช้าผลลัพธ์เร็วมึงจะสอนให้เขาสอนยังไงเนื้อๆคืดมึงไม่ไปมึงนั่นแหละที่ไม่ไปไหนครูเขารอดแล้วมึงอะรอดยังเป็นครูคนเดียวของโลกที่บอกเรื่องนี้เพราะครูเคยเป็นมาก่อนค่ะไปท่องยุทธภพเรียนทุกครูบ้าค่ะผลลัพธ์มากค่ะเลยกล้าบอกค่ะไม่ได้อยากเป็นศัตรูกับใครแต่อยากช่วยคนลากยาให้รู้หรือคนที่แม่งสับสนงงขึ้นให้แม่งได้รู้ค่ะไหว้เลยบล็อกครูสิตาย้ำนะคะอย่าบล็อกคนอื่นนะคะไหว้เลยบล็อกครูสิตาค่ะเก็บครูสิตาไว้เป็นด่านสุดท้ายของชีวิตมึงเพราะกูของจริงพอรักนะแต่ไม่รอคุณตาผลลัพธ์ใหม่มึงค่อยมาลำไยลำเจียกมากผลลัพธ์โคตรรันจวนเลยมึงไปไหนหรือยังก็หลอกปอกแปะไปลงเจ้าเข้าทรงไปคนละเรื่องคนละราวงงไปหมดกฎจักรวาลกฎแรงดูดไม่ต้องลงเจ้าเข้าทรงค่ะไม่ต้องสายเทพสายอภินิหารค่ะสายกฎจักรวาลตรงค่ะเป้าหมายไม่ชัดเจนการฟังเคลื่อนเลื่อนลอยโถหนูน้อยจะไปไหนล่ะลูกโดนหมาจิ้งจอกแดกหมาจิ้งจอกคืออะไรคะเสียเวลาค่ะหนูน้อยหมวกแดงโดนจิ้งจอกแดกเข้าไปในไส้วิ่งไปได้แต่ไม่สำเร็จย้ำนะคะรอบที่ร้านไหว้เลยค่ะบล็อกครูสิตาครูไม่เคยของ้อตื้อใครว่าต้องมาเรียนกับครูค่ะครูบอกเราเสมอว่าเก็บครูไว้เป็นคนสุดท้ายของชีวิตค่ะครูสร้างผลลัพธ์ต่อค่ะแค่นั้นเองครูจักไม่มีอะไรเลยค่ะโคตรจนเลยค่ะแม้แต่คนจะดูก็ไม่มีค่ะแต่แล้วไงคะครูบอกตัวเองเสมอว่ากูคือนักสร้างผลลัพธ์ยิ่งใหญ่กูจะไม่หยุดแค่นี้กูจะไม่หยุดแค่นี้กูจะไม่หยุดช่วยคนที่ไปกับกูคนนั้นต้องรอดกูจะส่งทุกคนจับเงินแสนเงินล้านเงินร้อยล้านพันล้านมันจะเป็นไงวะทำไมอ่ะคนที่ต้องวิ่งถึงก่อนคือครูค่ะครูไม่เคยสอนใครจากประสบการณ์ที่ครูทำไม่ได้ครูไม่ชอบตอแหลค่ะประเภทแบบว่าพี่สร้างธุรกิจได้ร้อยล้านไหนคะผลลัพธ์คุณดูผลลัพธ์ครูสิตาได้ค่ะว่าจนจริงเปล่าอยู่ห้องเช่าจริงเปล่าและไอ้พูดร้อยล้านนะผลลัพธ์ร้อยล้านจริงเปล่าดูให้ฉ่ำแหกทางส่องให้สบายใจเชื่อเมื่อไหร่ค่อยแวะมายังเชื่อไม่ได้อยู่จะชลาค่อยมาค่ะอีรันจวนขายดีจริงหรือเปล่าไปดูค่ะคนประสบความสำเร็จเยอะจริงเปล่าไปดูค่ะเฉพาะกำไรหลักแสนในอาทิตย์เป็นร้อยคนค่ะกำไรหลักล้านในอาทิตย์20กว่าคนค่ะล้านในอาทิตย์แสนในอาทิตย์นะฮะไม่รวมกำไรขายปีกอีกเป็นแสนเป็นล้านค่ะต่อเดือนไม่พูดค่ะไปดูค่ะทำไมกราฟชีวิตครูคนขึ้นทำไมคนอยู่กับครูแล้วดวงขึ้นตลอดครูบอกค่ะลูกศิษย์ที่อยู่กับครูมา4ปีไม่มีใครไม่รวยไม่มีใครไม่จับเงินล้านค่ะใครที่อยู่กับครูมา4ปีพิมพ์หน่อยค่ะเยอะค่ะคนออกน้อยกว่าเยอะค่ะคนอยู่เยอะกว่าเยอะค่ะออกไป 20% คนอยู่80ค่ะคนที่อยู่กับครูนะคะมา4ปีไม่มีใครที่ไม่จับเงินล้านกล้าสาบานเลยต้องผ่านการจับเงินล้านมาทุกคนค่ะถ้าคุณเข้าสนามแม่เหล็กแล้วคุณเรียนจริงๆไม่มีวันฟอร์ไม่มีวันเทียมไม่มีวันตายค่ะ3วันมึงเลิกเรียนใจมึงฟอร์ใจมึงกระจอกมันพามึงดิ่งลงที่ต่ำทำไมสั่งจิตไม่ได้ผลเพราะมึงไม่มักเรียนใครจะชาร์จแบตให้มึงโทรศัพท์มึงหมดวันนึงมึงก็แบตหมดแล้วชีวิตมึงยิ่งกว่าอีกเพราะมึงดราม่าเยอะทำไมสั่งจิตไม่เห็นผลเพราะวันนึงมึงคิดลบเยอะกว่าไงมึงคิดลบมา30กว่าปีมึงไม่เข้าเรียนแค่วันเดียวมึงก็จิตป่วยแล้วครูตาค่ะเข้ามาสอนมึงไม่ใช่ได้แต่มึงค่ะครูชาร์จมึงก็ชาร์จครูค่ะครูรู้ครูให้ความสำคัญกับการเรียนลูกศิษย์ครูทุกคนให้ความสำคัญกับการเรียนอันดับ1ค่ะอันดับ2การทำบุญค่ะอันดับ3การทำงานค่ะ
ลูกศิษย์คุณสิตาต้องเป็นแบบนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องมึงออกไปเลยไม่ต้องดูไล่เลิกทุกวันคุณสิตาบอกเสมอไม่ต้องแชร์จริงป่ะเป็นครูคนเดียวบอกมึงไม่ต้องแชร์เยอะอธิษฐานจิตแล้วแชร์บุญเสมอถึงเจอกันใครไม่เจอเรื่องมึงดิใครจะว่ากูบ้าเรื่องมึงเดี๋ยวมึงก็กลับมาเลยกับกู170คนนะมาทีแรกเกลคุณสิตาหมดมึงมองเห็นเงาะป่าไงมึงไม่ชอบแต่พอมึงดูไปดูมาอ้าไอ้ห่าพระสังนี่หว่าเดี๋ยวมึงเจอเองครูบอกตัวเองเสมอค่ะว่าเพชรยังไงแม่งก็คือเพชรครูจะสร้างผลลัพธ์ต่อค่ะครูไม่เคยรอใครครูไม่สนใจลาภยศชื่อเสียงค่ะครูรอวันชื่อเสียงครูดับลงครูก็เลิกทำแค่นั้นเองค่ะครูรอดแล้วค่ะวันนี้ที่ยังทำอยู่เพราะยังมีคนดูเพราะเชื่อว่าทุกไลฟ์ของครูสร้างปาฏิหาริย์ให้กับคนไม่มีใครที่เจอครูตาแล้วไม่เจอปาฏิหาริย์ค่ะวันนี้ครูประทับใจหญิงหญิงมากครูโทรบอกหญิงหญิงไม่ครูไม่ได้โทรบอกหญิง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 โทรหาครูครูก็เลยพูดนะคะแล้วเขาพูดมาคำหนึ่งว่าแม่ก่อนหน้านี้นะเขาบอกว่าวันนี้หญิงภูมิใจมากเลยนี่หญิงรวยแล้วเหรอแม่รับกำไรเป็นล้านเนาะอาทิตย์นึงไม่รวมกำไรขายปีแม่นี่หญิงรวยแล้วเหรอแม่ครูนะน้ำตาคอเลยเออหญิงมึงรวยแล้วลูกมึงรวยแล้วลูกไอ้1ล้านบาทประเทศไทยมันคือกี่ล้านของมาม่าไม่รู้ว่าคูณกันไปคูณกันมาคูณกันไม่ถูกเออมึงรวยแล้วลูกแม่ดีใจกับมึงด้วยนะลูกนะมีชีวิตที่ดีมากวันนี้คุยกันอีกแม่หญิงจะช่วยคนแม่ไม่ต้องกลัวนะหญิงจะอยู่กับแม่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นหญิงจะอยู่กับแม่หญิงจะทำกับแม่คนเดียววันนี้หญิงจะช่วยคนให้ได้เหมือนแม่หญิงจะเป็นครูสิตา2ในประเทศพม่าโอ้โหฟังแล้วน้ำตาซึมบอกว่าเออครูมีความสุขค่ะที่ลูกครูคิดเป็นค่ะเห็นไหมเขาให้การเรียนเป็นอันดับหนึ่งค่ะเขาให้อันบุญเป็นอันสองเนี่ยเดี๋ยวเงินเข้าเขาวันพรุ่งนี้วันจันทร์เขาจะเอาเงินไปทำโควิดแสนหนึ่งในประเทศพม่าครูบอกครูด้วยถ้าไปทำประเทศพม่าครูจะทำบุญด้วยหญิงตั้งใจจะเอาไปทำบุญโควิดที่ประเทศพม่าแสนหนึ่งค่ะแม่เขาอยู่ประเทศพม่าดีมากและหญิงจะช่วยคนให้ได้เหมือนที่หญิงได้ค่ะมันชื่นใจอ่ะเพชรมันคือเพชรอ่ะครูอธิษฐานจิตแบบนี้ว่าคนของมันต้องมีคนแบบกูบนโลกใบนี้มันไม่ใช่กูคนเดียวหรอกคนที่มันตัดสินใจเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจมีพลังศรัทธาในจักรวาลอย่างล้นเปี่ยมเขานอนไม่หลับเขาบอกพรุ่งนี้เขาจะไปซื้อที่ค่ะ3.3 ล้านค่ะเขาจะซื้อลดเงินสดค่ะจากระบบของที่ทำกับครูค่ะที่เงินสดลดเงินสดค่ะจากการทำกับครูครูไม่รู้มันได้กี่ล้านงงไปหมดค่ะเด็กตัวเล็กๆคนนึงที่ไม่ได้มีทุนมาก่อนเลยเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เคยเป็นพนักงานมารับจ้างในประเทศไทยเงินวันค่าแรงวันละ200และเด็กคนนี้กำลังจะไปเปลี่ยนประเทศเมียนมาค่ะให้มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมขึ้นหัวใจรัวๆให้นะคะครูหญิงหญิงเมียนมาหน่อยสุดยอดสุดยอดฟังแล้วหายเหนื่อยครูตาหายเหนื่อยเลยเนี่ยสิ่งที่ครูออกมาทุกวันอะครูไม่เปลืองน้ำลายแน่นอนค่ะครูไม่รู้สึกว่าน้ำลายครูมันไม่คุ้มค่าในการออกมาเลยเพราะมันมีใครบางคนกำลังได้ปาฏิหาริย์อยู่ค่ะในขณะที่ใครบางคนแม่งกำลังฝันเล็กอยู่แต่มันมีใครบางคนกำลังฝันใหญ่อยู่ในขณะที่ใครบางคนแม่งเชื่อแค่ล้านแต่ในขณะที่คนบางคนเชื่อพันล้านในขณะที่คนบางคนแม่งเชื่อพันล้านแต่มันมีใครบางคนเชื่อล้านล้านอยู่ในขณะที่คนบางคนแค่นี้ก็พอแล้วแต่ในขณะที่ใครบางคนเชื่อว่ากูจะยิ่งใหญ่เพื่อช่วยคนแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันค่ะนั่นมันเป็นความคิดของคุณค่ะการสั่งจิตของครูสิตาถูกร้อยเรียงถักทอออกมาเป็นการตลาดเหนือมนุษย์ที่สุดของโลกค่ะเป็นแบรนด์เดียวที่ใช้การตลาดเหนือมนุษย์ที่สุดของโลกปัจจุบัน 4YL นะคะพี่ตุ้มสร้างยอดธุรกิจจากการตลาดเหนือมนุษย์กับครูสิตาไป400ล้านค่ะแบรนด์เจ้าของแบรนด์ 4YL นะคะยาสมุนไพรนะคะที่ผมร่วงผมล้านไปใช้ค่ะสร้างยอดธุรกิจ400ล้านจากการตลาดเหนือมนุษย์คุณคิดว่าการตลาดเหนือมนุษย์ของครูสิตาสุดยอดมั้ยคะไหนใครว่าสุดยอดพิมพ์หน่อยครูบอกเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะทำแบรนด์อะไรอยู่ก็ตามโดยเฉพาะคนที่ทำกับครูสิตาค่ะคุณควรจะมาค่ะเป็นการจัดสัมมนาที่รวดเร็วร้อนแรงมากค่ะปกติครูสิตาไม่ได้จัดนะคะให้ลูกๆจัดแต่ครั้งนี้ครูอยากช่วยทุกคนค่ะขอให้บุญเสมอถึงเจอกันค่ะในวันที่23ตุลาคมนี้เราจะจัดงานที่ปริ้นพาเลทนะคะปริ้นพาเลทเอกสิทธิ์สำหรับคนที่ฟังไลฟ์นี้ทันคุณโอนภายในวันที่นะคะวันนี้วันที่อะไรคนที่ย้อนไลฟ์ก็ต้องมาพิมพ์นะคะวันนี้วันที่11ค่ะหมดเขต 12.00 นนะคะ 12.00 นนะคะวันที่12ตุลาคม12.12 ค่ะวันนี้การตลาดเหนือมนุษย์ที่สุดของโลกค่ะจะมีคนประสบความสำเร็จค่ะมาสอนลูกๆครูที่เรียนการตลาดเหนือมนุษย์แล้วจับเงินหมื่นจับเงินไม่มีจับเงินหมื่นค่ะลูกๆของครูที่จับเงินแสนเงินล้าน
เขาจะมาแบ่งปันค่ะว่าเขาประสบความสำเร็จอย่างไรเราจะมีสอนการทำงานให้คุณทำงานเป็นค่ะบนโลกออนไลน์เรียนสดอรรถรสกว่าค่ะสำหรับคนที่สนใจเรียนการตลาดเหนือมนุษย์ที่สุดของโลกกับครูสิตาปีนึงอาจจะมีแค่ครั้งเดียวค่ะปีที่แล้วจัดไป1ปีแล้วเว้นไปครบ1ปีแล้วนะคะบัตรราคาพิเศษสำหรับคนที่ฟังไลฟ์สดนี้ค่ะใครสนใจพิมพ์ก่อนค่ะเดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษใครสนใจพิมพ์ก่อนค่ะเดี๋ยวเราขึ้นหมายเลขบัญชีบริษัทหน่อยค่ะขึ้นหมายเลขบัญชีบริษัทหน่อยค่ะไม่เชื่ออย่ามานะคะไหว้เลยเงินของคุณไม่ได้เปลี่ยนชีวิตดิฉันค่ะเพราะค่าหัวที่คุณไปก็หัวละ700แล้วค่ะนึกออกป่ะไม่รวมค่าแสงสีเสียงกราฟิกค่ะงานนี้ขาดทุนก็เอาค่ะตั้งใจช่วยการตลาดเหนือมนุษย์ที่สุดของโลก23ตุลาคมลงทะเบียน 08.30 นบัตรราคาพิเศษสำหรับคนที่มาเรียนนะคะครูสิตาจะมานะคะถล่มความคิดคุณนะคะให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยนะคะด้วยการตลาดเหนือมนุษย์ที่สุดของโลกในวันที่23ตุลาคมนี้นะคะบัตรมีจำนวนจำกัดคุณเข้าก่อนได้ก่อนตอนนี้คนรับฟังรวมถึงย้อนนะคะเป็นแสนแต่ห้องมีจำนวนจำกัดรับได้แค่พันกว่าคนเท่านั้นดังนั้นคุณต้องรีบลงทะเบียนนะคะครูให้บัตรราคาพิเศษเดี๋ยวเตรียมเอฟนะคะเตรียมพิมพ์นะคะบัตรราคาพิเศษค่ะได้เจอครูสิตาสดด้วย 1,590 บาทค่ะ 1,590 บาทค่ะ 1,590 บาทค่ะราคาขึ้นทุกวันค่ะปิดราคานี้ 12.00 นวันที่12ก็คือพรุ่งนี้ปิดราคานี้และขยับขึ้นทันที 2,500 บาทย้ำนะคะ 1,590 บาท 1,590 บาทพิมพ์ชื่อค่ะการตลาดเหนือมนุษย์ที่สุดของโลก1ปีมีประมาณ1ครั้งถึง2ครั้งไม่เกินครั้งนี้จัดวันที่23ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะเรียนสดอรรถรสกว่าการันตีค่ะคุณว่าในจอแม่งสั่นสะท้านตัวจริงตับสั่นเนื้อเต้นปากสั่นตาเป็นประกายค่ะการันตีความเฮงปังแน่นอนนะคะการตลาดเหนือมนุษย์กับครูสิตาที่สุดของโลกจริงๆลงทะเบียนพิมพ์ชื่อตัวเองค่ะและรีบ F ค่ะรีบ F ค่ะรีบ F ค่ะโอนนะคะโอนเรียบร้อยให้ทักไปที่ไหนคะพี่เบอร์สักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมีลิงก์ให้ค่ะแนบสลิปไปเลยได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนะก็คือโอเคนะจะเอาลิงก์สั่งเนาะใช่ลิงก์สั่งแนบสลิปอ่ะระหว่างนี้นะคะคุณพิมพ์ชื่อคุณก่อนนะคะถ้าคุณไม่พิมพ์ไม่แคปหน้าจอไม่ให้นะคะรวมถึงคนที่ย้อนด้วยถ้าคุณย้อนในเวลาทันนะคะคุณย้อนก่อนเที่ยงคุณได้ราคาอ่ะพิมพ์ไว้ก่อนระหว่างนี้เดี๋ยวครูมีของแถมให้ระหว่างรอลิงก์นะคะครูจะให้โปรแกรมสั่นสะเทือนเกี่ยวกับการงานใครเป็นพ่อค้าแม่ขายขายของออนไลน์อยู่ใครเป็นพ่อค้าแม่ขายขายของออนไลน์อยู่พิมพ์มาหน่อยเร็วคุณสิริเทพบอกว่าผมคือหนึ่งคนที่เปลี่ยนชีวิตจากคลิปครูสิตานะครับจากตกงานกลับบ้านจนตอนนี้เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้อย่างง่ายๆสบายๆอยากให้ทุกคนเชื่อโดยไม่มีเงื่อนไขมาเจอกันค่ะอยากปังอยากรวยนะคะตอนนี้เราปักหมุดไว้สำหรับคนโอนก่อนเราดูที่สลิปการโอนนะคะคุณโอนหมายเลขบัญชีนะคะบริษัททีเชอร์สิตานะคะ K-Bank นะคะที่ปักหมุดไว้0538570036 0538570036นะคะถ้าคุณโอนทันเวลาที่ครูบอกคุณได้บัตรราคาแค่1590บาท1590บาทพิมพ์ชื่อตัวเองค่ะไม่สามารถให้ทุกคนไปได้นะคะคนที่ฟังไลฟ์สดครูอยู่ตอนนี้คุณไม่สามารถไปงานได้นะคะคุณไม่สามารถไปงานได้นะคะคุณไม่สามารถไปงานได้คุณต้องพิมพ์ชื่อคุณเช่นประภาดาค่ะ1ที่ค่ะวิภาวี1ที่ค่ะจิ๊บ1ที่ค่ะแม่แคปคุณจรัสกร1ที่ค่ะพิมพ์ค่ะพิมพ์ค่ะคุณวิลาวัณ1ที่ค่ะพิมพ์โค้ดยุ้ย1ที่ค่ะพิมพ์พิมพ์ค่ะสำหรับใครไม่มีทีมไม่เป็นไรค่ะไปเรียนรู้ค่ะไม่ต้องทำกับครูก็ได้ค่ะเรียนแล้วเอาไปปรับประยุกต์ค่ะกับธุรกิจของคุณคุณศิรานีหนึ่งที่อย่างเงี้ยเห็นโอนก่อนได้ก่อนพาทีมงานไปเรียนได้ไหมคะได้ค่ะครูสอนนะคะยกตัวอย่างจากแบรนด์ของครูเราเรียนมีหน้าที่จดจำและเรียนแล้วทำค่ะและเอาไปปรับประยุกต์กับแบรนด์ของเราไม่จำเป็นต้องทำกับครูค่ะการตลาดเหนือมนุษย์ที่สุดของโลกนานๆมีทีนะคะถ้าคุณไม่เรียนเรื่องของคุณนะคะขอให้คุณทันนะระหว่างนี้ใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์พิมพ์บอกครูหน่อยครูอยากช่วยค่ะใครขายอะไรอยู่เดี๋ยวครูจะช่วยค่ะพิมพ์มาพิมพ์มาพิมพ์มาค่ะตอนนี้คนพิมพ์ข้อความเยอะมากเลยวันนี้ถ้าคุณอยากจะขายของออนไลน์ขายดีมากครูเคยบอกเราแล้วเกี่ยวกับการบอกรักสินค้านะคะสั่งสินค้าวันนี้ครูให้คีย์เฉพาะเจาะจงลงไปเลยสมมุตินะฮะ
สินค้าของคุณคุณขายสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณขายดีคุณมีหน้าที่สั่งเขาให้เขาออกฤทธิ์ออกเดชช่วยเหลือผู้คนค่ะคุณเชื่อไหมคะครูจาสั่งสินค้าลูกครูเช่นน้ำหอมพลังงานหินเขาเป็นลูกคนโตของครูครูจะบอกเขาว่าลูกแม่สุดยอดมากหนูเก่งมากหนูรู้ไหมหนูเกิดมาเพื่อช่วยเหลือผู้คนใครได้ใช้หนูต่างโชคดีมีชีวิตที่เปลี่ยนไปทำให้เขาคิดดีคิดบวกนะลูกนะแล้วคำแล้วคูณแล้วเพิ่มพูนทรัพย์ให้เขานะลูกไม่ว่าเขาใช้หนูกี่ครั้งขอให้หนูออกฤทธิ์ออกเดชสั่นสะท้านไปทั้งโลกนะลูกนะพาพี่พาน้องออกกันเป็นล้านๆชิ้นนะลูกลูกแม่เก่งลูกแม่สุขพลังลูกแม่สุดยอดมากพาไอโฟกัสนะลูกออกเป็นล้านกล่องไปช่วยเหลือผู้คนให้เขามีตาดีกันนะลูกนะให้คนที่กินไอโฟกัสไปให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตนะลูกนะพาน้องไปอยู่ด้วยบอกต่อค่ะน้ำหอมพลังงานที่ลูกแม่บอกกระเป๋าดักซับนะลูกน้องหนูคนนี้เก่งมากลูกดูดซับใครได้ใช้แล้วก็ดูดซับง่ายๆสบายๆบอกให้กระเป๋าดูดซับนะลูกออกเป็นล้านๆสี่ล้านล้านชิ้นนะลูกนะหนูโคตรเก่งหนูโคตรทรงพลังเลยรู้ไหมว่าหนูเป็นพี่คนโตที่ไม่เคยทำให้แม่ผิดหวังเลยกระเป๋าดักซับหนูไปอยู่กับพี่เขานะลูกไปค้ำไปคูไปเพิ่มพูนซับกับพี่กับน้องนะลูกนะใครที่ได้ใช้หนูไปช่วยพ่อแม่ที่แท้จริงของหนูให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตนะลูกนะหนูโคตรเก่งหนูโคตรทรงพลังเลยนั่นคือสิ่งที่ครูพูดกับสินค้าครูค่ะใครไม่ทำแล้วแต่ค่ะแต่ครูทำครูรักสินค้าครูครูไม่เคยเดินข้ามสินค้าครูค่ะครูไม่เคยขอโทษนะคะเอาตีนเคียร์พูดเป็นล้านครั้งก็พูดเหมือนเดิมค่ะครูไม่เคยเอาตีนเคียร์สินค้าค่ะครูก่อสินค้าผนังบ้านกล้องขาตั้งกล้องครูรักทุกอย่างค่ะนึกออกป่ะครูเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการรักสินค้าค่ะเมื่อก่อนเคยทำไหมคะไม่เคยค่ะทำธุรกิจเครือข่ายขายประกันไม่เคยมีใครสอนเรื่องนี้ค่ะแต่ครูเป็นคนค้นพบเรื่องนี้ค่ะแล้วครูเอามาทำโดยเฉพาะการสั่งให้สัมผัสสะเทือนกับสินค้าคุณจะมีสินค้าที่คุณรักมากๆอยู่ตัวนึงตัวที่เปลี่ยนชีวิตคุณมีไหมคะใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์พิมพ์บอกครูมีไหมคะสินค้าที่รักของคุณนี่ให้ฟรีเลยนะก่อนการตลาดเนื้อมนุษย์คุณจะมีสินค้าที่คุณรักของคุณที่เขาเปลี่ยนชีวิตคุณอะเขาทำให้คุณร่ำคุณรวยคุณมีชีวิตที่ดีมีโชคอะไรก็แล้วแต่จะมีหนึ่งชิ้นคุณสั่งชิ้นนั้นล่ะค่ะถ้าคุณค้าขายอยู่ให้เขาไปช่วยพี่ช่วยน้องช่วยพ่อช่วยแม่เขาพูดไปเลยค่ะว่าคุณปรารถนาออเดอร์เท่าไหร่คุณลองทำดูค่ะครูกล้าท้าเลยค่ะทำเสร็จคุณขอบคุณคุณย้อนดูคลิปนี้นะและคุณลองดูออเดอร์คุณได้ค่ะการันตีหมดสำหรับใครนะคะที่อยากขายของโคตรหมดเลยคุณไปเรียนการตลาดเหนือมนุษย์กับครูสิตาค่ะการันตีของหมดค่ะหนูรู้ไหมคะว่าใครที่เคยไปการตลาดเหนือมนุษย์นะคะหรือเส้นทางเศรษฐีกับครูสิตาค่ะเราทำเวิร์กช็อปกันค่ะเรียกว่ารับเงินล้านกันคาห้องเลยค่ะใครอยู่ในเหตุการณ์นั้นช่วยพิมพ์ให้หน่อยใครอยู่การตลาดเหนือมนุษย์นะคะแล้วก็เส้นทางเศรษฐีกับครูสิตาแล้วเงินแสนเงินล้านเข้าคาห้องพิมพ์บอกหน่อยค่ะพิมพ์บอกหน่อยค่ะใครที่เงินแสนเงินล้านเข้าคาห้องพิมพ์บอกหน่อยกับครูหน่อยค่ะครูบอกเราแบบนี้ค่ะว่าหลักฐานมันคาตามากค่ะเยอะมากค่ะคนที่จับเงินหมื่นเงินแสนคาห้องนะในวันที่ครูทำเวิร์กช็อปการตลาดเหนือมนุษย์ค่ะใครอยู่กับครูช่วยพิมพ์ให้หน่อยยืนยันให้หน่อยค่ะไม่ต้องตอแหลไม่ต้องช่วยครูค่ะขอของจริงค่ะครูการันตีแบบนี้ว่าเมื่อคุณได้มาเรียนสดมันเป็นพลังงานที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนพลังงานที่ทะลุผ่านหน้าจอนั้นว่าแรงขนาดไหนคุณคูณไปเลยค่ะ300เท่าคุณคูณไปเลยค่ะ300เท่าดังนั้นวันนี้คุณต้องรู้ว่าสินค้าตัวเอกของคุณใครคือลูกคนโตของคุณเช่นสมมตินะคะบางคนมาในจังหวะช่วงฉันได้เงินจากไอโฟกัสเนี่ยคือลูกคนโตของคุณแต่บางคนคิดว่าเป็นน้ำหอมพลังงานหินไม่ใช่คุณจะมีสินค้าเปลี่ยนชีวิตของคุณคืออะไรชิ้นหนึ่งคุณเอาสินค้าชิ้นนี้คุณไปบอกรักขอบคุณเขาคุณไปขอโทษเขาที่คุณไม่ได้ใส่ใจเขาคุณไปโลภอยากได้กำไรตัวอื่นแต่คุณลืมเขาไปอ่ะคุณลืมลูกคนโตคุณต้องกลับไปคุยกับลูกคนโตคุณก่อนค่ะเพราะเขาเปลี่ยนชีวิตคุณค่ะคุณต้องกอดเขาคุยกับเขาเห็นเขาหมดค่ะสินค้ามีเท่าไหร่เห็นเขาหมดค่ะเห็นหมดค่ะว่าหมดยอดโอนเงินคุณคิดเลยค่ะว่าถ้าหมดสต๊อกคุณเนี่ยเงินมันจะเข้าเท่าไหร่คาตาชัดเจนเลยค่ะรู้สึกขอบคุณเงินจำนวนนั้นเข้าบัญชีคุณครูการันตีค่ะชีวิตเปลี่ยนค่ะคุณรักกระเป๋าแต่ว่าสินค้าตัวแรกของคุณใช่กระเป๋าหรือเปล่าคุณต้องเช็คค่ะฟังไม่ออกกอไปกอมาสอนฟรีอยากรู้ลึกไปเรียนการตลาดเหนือมนุษย์ค่ะบอสครูดาวบอกว่าจริงค่ะตอนนั้นยอดเข้า 270,000 ค่ะครูดาวนอร์เวย์เห็นไหมครูบอกว่ายิ่งกว่าเรียนยิ่งกว่าเรียนใดๆคือการเรียนสดค่ะดังนั้นคุณโคตรโชคดีค่ะ23ตุลาคมนี้การตลาดเนี่ยมันกับครูสิตาค่ะเขา Facebook ไม่ให้โพสต์ลิงก์ไม่เป็นไรค่ะ Facebook ไม่ให้โพสต์ลิงก์นะคะก็เดี๋ยวส่งลิงก์ที่เพจทักที่ LINE ที่ใดที่เดียวเลยที่เดียวเลย Teacher Sita @ Teacher Sita โอเคหลังจากโอนเงินเสร็จนะคะทักที่ LINE @
teacher sita ค่ะหลังจากโอนเงินเสร็จนะคะทักที่ line @teachersita 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 ค่ะจำได้ไหมอย่าลืมใส่ @teachersita ส่งสลิปทักไปที่ line @teachersita ค่ะนะคะคุณจะได้รับการยืนยันเข้าเรียนนะคะครูให้คลิปแพงมากครูการันตีสินค้าคุณหมดแต่คุณต้องคุยจากหัวใจที่สะอาดและบริสุทธิ์ไม่ใช่ละโมบโลภมากค่ะเคลียร์ไหมคะเคลียร์ไหมคะอย่าลืมนะคะครูมีคอร์สฟรีให้กับเราตอนนี้พวกเรากำลังเรียนคอร์สมูลค่า 180,000 สั่งจีให้รัวครูสตาร์ช่วยได้วันนี้คุณไปปรับประยุกต์ค่ะกับสิ่งที่ครูพูดครูพูดถึงสินค้าคุณมีบริการคุณก็กลับไปบอกบริการของคุณสิว่าคุณรักเขามากแค่ไหนเรียกลูกค้ามากมายมหาศาลคุณเห็นภาพลูกค้าเข้าร้านคุณสินึกออกปะใครจะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีปิดหูค่ะหูดับไม่ในทุกเศรษฐกิจไม่ดีมีคนที่เศรษฐกิจดีอยู่เสมอค่ะกูจะเป็นคนคนนั้นเศรษฐกิจของกูขาขึ้นตลอดเวลาบอกตัวเองค่ะกูทำอะไรก็เฮงก็ปังก็รวยค่ะบอกตัวเองแบบนี้ค่ะกูดวงขึ้นตลอดชีวิตค่ะบอกแบบนี้ค่ะนึกออกปะเวลาขึ้นไม่หลงเวลาลงไม่เหลิงค่ะกูบอกตัวเองค่ะเวลาที่กูวันนี้ถามว่าครูมีชื่อเสียงหรือยังสำหรับครูก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรค่ะง่ายๆสบายๆก็แค่คนดูเพิ่มขึ้นจากเดิมค่ะแค่นั้นครูทำคลิปฟรีเยอะแยะคอร์สฟรีเยอะที่สุดในโลกเพราะครูจะสร้างตำนานให้ตัวครูเองค่ะไม่มีครูคนไหนในกฎจักรวาลกดแรงดูดที่ทำขอบคุณ700วันได้เหมือนครูสิตาไม่มีครูคนไหนในกฎจักรวาลกดแรงดูดบนโลกใบนี้สอนคลิปฟรีคอร์สฟรีเยอะที่สุดในโลกเหมือนครูสิตาค่ะครูคือ number 1ค่ะวันนี้ครูคือ number 1ค่ะไม่มีครูกดจักรวาลกดแรงดึงดูดคนใดที่สร้างแบรนด์มาก่อนครูสิตาคนแรกค่ะผู้หญิงไทยที่ไปสปีดกัมพูชาคนแรกในกดจักรวาลกดแรงดึงดูดและลูกศิษย์ทุกคนได้รู้มหากาพย์21วันครูสิตาค่ะหลักฐานทุกอย่างมีไปหาเอาเองค่ะทั้งหมดเกิดจากการจงใจสร้างค่ะทุกอย่างเกิดจากการจงใจสร้างไม่ใช่โชคฟุกค่ะครูตั้งใจสร้างทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับครูปัจจุบันนี้มันเกิดจากครูสั่งจิตทั้งหมดค่ะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับครูทั้งหมดตอนนี้มันเกิดจากครูสั่งจิตทั้งหมดค่ะการเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกศิษย์ครูครูก็สั่งให้ลูกศิษย์ครูค่ะเปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนกันค่ะครูตั้งเป้าจะช่วยคนนะคะสงสัยจะต้องเกินแล้วขั้นต่ำปีนี้นะคะ 1,000 คนรับคนละ1ล้าน100ล้านไม่รวมค่ะ100ล้านอีกเป็น100คนน่ะครูตั้งใจแบบนั้นแล้วครูเชื่อว่าครูทำได้ครูเชื่อว่าครูทำได้ปัจจุบันครูก็ทำได้มาแล้วค่ะทำได้มาเยอะแล้วด้วยนึกออกปะครูไม่เคยขาดตกบกพร่องในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองค่ะครูเป็นคนหนึ่งที่คิดถึงคนอื่นเสมอค่ะครูไม่คิดว่าครูต้องการลูกสมุนหรืออะไรค่ะแต่ลูกศิษย์มักจะดูแลครูแบบซูเปอร์ VIP ตลอดเวลาค่ะครูอยากจะทำอะไรแค่ครูพูดลูกศิษย์ครูพร้อมทำค่ะเพราะเราอธิษฐานบารมีมาร่วมกันเพื่อจะยืนเคียงข้างกันครูเชื่อเสมอว่าครูมีคนของครูค่ะครูไม่เคยสอนลูกศิษย์ให้ตอแหลและทำเป็นภาพสวยออกสื่อค่ะวันนี้คุณมีแค่ขาตั้งกล้องคุณมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวคุณเช็ดหน้าจอแล้วทำให้มันสะอาดและไร้สดค่ะเพราะคุณจะต้องมีวันแรกของคุณเพราะต่อไปคุณจะรวยขึ้นมึงจะจำแม้แต่เงามึงไม่ได้ค่ะเหมือนครูสิตาวันนี้ค่ะส่องเงาตัวเองยังไม่เหมือนเดิมเลยค่ะครูกราบขอบคุณตัวเองค่ะที่ไลฟ์สดและภาพแมวกระโดดผ้าม่านครูกราบขอบคุณเฮงๆและลักกี้แมวคู่บุญบารมีของครูที่เขากระโดดผ้าม่านให้เห็นค่ะว่าผ้าต่วน3เมตร100ครูขอบคุณตัวเองในความยากจนที่ครูขายลูกชิ้นครูขอบคุณลูกสาวค่ะที่เขาถ่ายรูปครูตอนขายลูกชิ้นปิ้งอยู่ครูขอบคุณความจนในอดีตและห้องเช่าในอดีตค่ะที่ทำให้ครูมีบ้านมีรถมีชีวิตที่ดีขึ้นครูกราบขอบคุณความล้มเหลวในอดีตที่ครูไม่ล้มเลิกจนทำให้ครูมีวันนี้ค่ะครูกราบขอบคุณวิกผมทุกทรงของครูค่ะที่ครูใส่แล้วมันไม่เนียนค่ะมันทำให้ครูเห็นการพัฒนาตัวเองวิวัฒนาการตัวเองว่าวันนี้ครูพัฒนามาไกลขนาดไหนครูจึงเชื่อว่าลูกศิษย์วันนี้เขาอาจจะไร้สดกล้องมัวเขาอาจจะขี้เหร่ในสายตาของใครบางคนอาจจะดูถูกลูกศิษย์ครูว่ากระจอกโลคาร์ดไม่ดูแพงแต่แล้วไงคะพวกกูรวยได้แล้วกันครูเป็นตัวอย่างของคนโคตรจนค่ะลุกขึ้นมาโคตรรวยค่ะดังนั้นถ้ากูทำได้มึงทำได้ขอให้มึงเชื่อใจกูแค่นั้นพอโอเคไหมมีคำถามไหมฮะสุดยอดคลิปมากค่ะอย่าลืมนะคะคอร์สนี้สั่งจิตให้รวยครูสิตาช่วยได้ใกล้จะถึงวันสุดท้ายแล้วลงทะเบียนนะคะคอร์สนะคะในวันสุดท้ายนะคะแผนผัง100ล้านครูสิตาให้ฟรีค่ะ
สำหรับลูกศิษย์ที่มีการเรียนแล้วส่งการบ้านทุกวันรับแผนผัง100ล้านฟรีถ้าคุณไม่ได้เรียนต่อเนื่องไม่ต้องไปรับหรอกค่ะแผนผัง100ล้านเอาไปก็ไม่ได้ผลหรอกค่ะนะคะอ่ะถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนก็ทักไปที่ LINE แอดแล้วกันเดี๋ยวให้แอดมินให้ลิงก์นะเพราะว่าวันนี้โพสต์ลิงก์ไม่ได้อ่ะก่อนจะจากกันไปค่ะมารวมพลังค่ะอยากเปลี่ยนชีวิตนั่งสมาธิไม่ได้ไม่มีทางเปลี่ยนค่ะอยากเปลี่ยนชีวิตแค่นั่งสมาธิ5นาทีจะตายก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคะก่อนนั่งสมาธิให้เรานั่งสมาธิแบบ489นะคะเดี๋ยวครูศิลาขออนุญาตนะฮะ489นะคะคือหายใจเข้านับ1 2 3 4กั้นนะคะท้องป่อง1 2 3 4 5 6 7 8ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกนับ9ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9มือขวาทับมือซ้ายค่ะโทนี่โรบินบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาอวัยวะขวาทับซ้ายสมองเรานะคะจะสั่งการให้เราเป็นคนสำเร็จแบบอัตโนมัติเชื่อก็ทำไม่เชื่อก็ไม่ต้องทำคุณเชื่อไหมคะครูสอนมาถึงจนตอนนี้ลูกศิษย์บางคนที่เดินตามครูมาก็มีทั้งคนที่ดื้อไม่เรียนเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้นะแต่มันมีคนที่รักดีที่เขาเรียนและเขาพร้อมสร้างผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ครูจะช่วยคนที่พร้อมทะยานฟ้าไปกับครูสิตาค่ะคนที่เหลือ next ค่ะข้ามแล้วแต่มึงไม่สงสารค่ะเพราะชีวิตมึงไม่สั่งเองไปค่ะBye.
บอกปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่กระทำหัวใจที่กล้า